wina smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีรับสู่ช่อง DN Cat นะก็พี่แมวก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้ลงคลิปอ่ะนะเนาะต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าที่วิไลผมพี่แมวเนี่ยติดทางของไอ้กีฬาสีนะครับแล้วก็งานเนาะวันนี้ครับเห็นน้องๆหลายคนบอกว่ากิจกรรมปีใหม่มาพี่แมวนี่พี่แมวจะมาสอนหาดาวสีฟ้าและสีเหลืองนะครับผมน้องๆหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดาวเนี่ยได้มาจากกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่ได้ดาวเนี่ยสามารถหาได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางที่1นะครับก็คือทางด้านของนี่ครับมาคลิกตรงที่นะครับตรงคําว่าปีใหม่นะครับพอเราคลิกคําว่าปีใหม่เสร็จใช่มั้ยฮะมันก็จะอยู่คําว่าตรงนี้เลยครับผมคําว่าตรงนี้ครับผมสวัสดีปีใหม่นะฮะพอเรากดเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ระยะเวลามันก็อยู่ที่26 27จะไปฮะก็เก็บแป๊บเดียวนะจริงๆพี่แมวคิดว่าถ้าเก็บวันนึงก็ได้เวลา10ดาวนะครับสีเหลืองก็หัวข้อแรกนะครับก็คือในด้านของการนานเลือกนะนี่คือพี่แมวเลือกไปแล้วนะครับตอนเช้าพี่แมวต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวน้องๆก็ไปแชร์กันก่อนนะครับแชร์เนี่ยกดแชร์ไปนะครับผมเสร็จแล้วพี่แมวแชร์ทางไลน์นะครับพี่แมวแชร์ทางไลน์นะครับคือแบบไม่ต้องโพสในเฟซหรือโพสในเฟซก็ได้ครับแล้วน้องแล้วแต่น้องๆที่น้องๆจะสะดวกนะครับพอน้องๆเลือกไอ้นี่ใช่ไหมครับพี่แมวกดไม่ได้นะครับพี่แมวต้องขออภัยคือกดเนี่ยจะพี่แมวเลือกไปทางด้านของ300,000นะครับพี่แมวเลือกทางด้านของ300,000เนาะคือ300,000โกะมันสามารถกด 300,000 โกอ่ะได้2ครั้งครับน้องๆแล้วก็จะสามารถรับดาวเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยพี่แมวรับไปแล้วทั้งหมดเนี่ยดาวสีฟ้าเนี่ยพี่แมวรับไปทั้งหมด4ดวงนะครับตอนเช้าเนาะคือแบบโอ้โหได้ง่ายมากครับพอเราออกจากกิจกรรมนี้เสร็จปุ๊บนะครับพี่แมวแล้วดาวสีเหลืองพี่แมวเอามายังไงนะครับพี่แมวอ่ะคือดาวสีฟ้าเนี่ยกับดาวสีเหลืองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าดาวสีฟ้านี่คือตามกิจกรรมนะครับคือหน้าเว็บนะครับส่วนดาวสีเหลืองล่ะพี่แมวก็หาได้ครับหาได้จากในเกมนะครับเดี๋ยวน้องๆหลายคนจะงงนะครับว่าหาได้จากในเกมยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะพาเก็บไอดาวสีเหลืองๆกันนะครับว่าดาวสีเหลืองเนี่ยมันอยู่ในเกมนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับล็อกอินนะครับเพราะพี่แมวก็จะเล่นโหมดทางด้านของโหมดแดงคนเดือดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าเนาะสำหรับโหมดคนเดือดนะน้องๆทุกคนโอเคครับตอนนี้พี่แมวก็เดินหาเรียกว่าหาดาวนะครับจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าบางบ้านเนี่ยดาวเยอะมากครับโอเคสำหรับบ้านนี้พี่แมวก็เจอแล้วครับสำหรับดาวดวงที่1นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนี่คือพี่แมวก็โดดมาชั้นบนสุดเลยนะครับพี่แมวอาจจะหาดาวก่อนนะครับตอนนี้พี่แมวขอโอ้มีอีกดวงนึงครับตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ดวงนะครับสำหรับบ้านตรงทางของบ้านตรงไอ้บราซิเลียนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างดีกว่าว่ามันจะมีดาวไหมครับโอ้ถ้าแม่งดรอปอีกนี่คือแบบบอกได้เลยว่าบ้านนี้คือบ้านปั๊มดาวดีๆนี่เองนะครับโอเคเราลองเดินทีละห้องนะครับเฮ้ยเจออีกแล้วครับ1ดวงครับผมเอ้ยได้3ดวงเลยครับสำหรับบ้านนี้เนาะเอ้ย4ดวงเอ้ยคือจะบอกว่าบ้านเดียวคือจะบอกว่าดาวสีเหลืองเนี่ยเก็บง่ายมากครับคือบ้านเดียวนี่คือสามารถเก็บได้ถึง4ดวงเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าแล้วแต่บางบ้านนะครับบางบ้านก็มีแค่ดวงเดียวหรือ2ดวงนะครับก็แล้วแต่บางบ้านนะครับน้องๆก็ลองไปหาฟาร์มกันได้นะครับจริงๆแล้วโหมดไหนก็สามารถมีดาวเก็บได้ครับจริงๆพี่แมวคิดว่าวันนึงเนี่ยพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันเก็บได้สูงสุดกี่ดาวนะครับน้องๆรู้น้องก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะพี่แมวก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่ามันเก็บได้สูงสุดกี่ดาวนะพี่แมวจำได้ประมาณสัก12หรือเปล่านะพี่แมวก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับต่อถ้าน้องๆรู้ก็น้องๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับสำหรับพี่แมวเนาะเพราะพี่แมวคิดว่าเกมนี้เห็นไหมบ้านเดียวคือแบบมีทั้งหมดเกือบประมาณ4ดวงอะครับน้องๆคือไปหาเก็บในแมปคือแบบคือ2-3เกมน้องๆก็ได้แล้วครับ10กว่าดาวคือแบบง่ายมากครับสำหรับดาวสีเหลืองเนาะโอเคนะสำหรับดาวสีเหลืองก็หาง่ายนะครับหาตามในเกมในแมปนะครับเกมที่แล้วพี่แมวต้องขออภัยนะครับพี่แมวเก็บได้แค่ดวงเดียวเองนะค่อนข้างได้แบบว่าหาแบบบ้านไม่เจอเลยครับเรียกว่าหาดาวยากยากนะน้องๆพี่บอกเลยว่าโอ้เหนื่อยเลยครับหาโอเคบ้านนี้เหมือนจะมีคนฟาร์มดาวไปแล้วนะเนาะก็แย่ไปหน่อยเลยเนี่ยจะบอกว่าแต่แถวนี้ก็มีนะครับบาซิเลียเนี่ยถ้าใครลงก็ลงนะครับคือบาซิเลียคือแบบว่าของแบบเรื่องของดรอปดาวเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเอ้ยไหมเจออีกแล้วดวงนึงนะครับผมโอ้โหพูดยังไม่คันกับคำนะคะเราได้ทั้งหมด5ดาวเลยนะครับสำหรับต้นเกมแล้วก็สำหรับวงแรกนะครับน้องๆได้ว่าดาวเหลืองหาโคตรง่ายนะครับคือพี่เมียบอกก่อนเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโหมดแต่โหมดซอมบี้วอลพี่เมียไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอทางด้านของดาวสีเหลืองหรือเปล่านะแต่พี่เมียคิดว่าไม่ค่อยเจอนะพี่เมียลองไปเล่นมานะครับส่วนมากก็อยู่ในโหมดทั่วไปโหมดชำระบาปโหมดก่อสวรรค์หรือโหมดทางด้านของโหมดแรงนะครับก็เจอนะครับแล้วก็โหมดทางด้านของโหมดแดงคนเดือดก็เจอเหมือนกันนะครับก็เจอเยอะเจอน้อยก็อยู่ที่การลงเมืองของแต่ละเมืองนะครับนะน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าดาวเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรต่อสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะครับน้องๆโอเคครับก็เมื่อกี้เมียก็เล่นจบไปแล้วครับพี่เมีย
พี่แมวรู้สึกว่าพี่แมววันหนึ่งพี่แมวไม่แน่ใจว่าเก็บได้วันละกี่อันนะครับพี่แมวตอนนี้พี่แมวเล่นไปทั้งหมด2วันคือเมื่อวานกับวันนี้นะครับพี่แมวก็ได้ทั้งหมด19ดาวแล้วมันก็เต็มมันสูงสุดได้ถึงน่าจะวันละ11ดวงนะครับสำหรับดาวสีเหลืองเอ้ยพี่แมวหลายคนได้คิดว่าเฮ้ยพี่แมวผมอยากได้ชุดนี้มากเลยครับสำหรับชุดทางด้านของชุดไอเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนะครับถ้าเราดูทางด้านของชุดผู้ชายผู้หญิงนะครับราคาเนี่ยลดอยู่ที่ 40% นะครับแปลว่าราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 เพชรนะครับแต่พี่แมวไม่แน่ใจว่าชุดแยกเนี่ยถ้ารวมชุดแยกกันเนี่ยก็น่าจะชุดราคาเนี่ยชุดเนี้ยก็ประมาณ 1,500 ชุดนี้ก็ประมาณ 1,500 เพชรนะครับเอ้ยพี่แมวผมอยากได้ชุดนี้พี่แมวแต่ผมไม่อยากเติมเพราะว่าราคา 1,799 สำหรับพี่แมวเติมไหมครับไม่เติมนะครับโอ้โหแม่งโคตรแพงเลยครับน้องๆเอ้ยพี่แมวผมอยากได้ชุดนี้พี่แมวมีวิธีไหมครับตอนนี้ที่เราไปดูทางด้านของแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับพี่แมวจะดูทางด้านของเยลลี่สตาร์นะครับเยลลี่ทางด้านของเยลลี่สต์เยลโล่สโตเอ้ยเยลโล่สตาร์นะครับก็ทั้งหมดเป็นในพี่แมวมี19อันนะครับตอนนี้ก็เป็นที่27ใช่ไหมฮะพี่แมวก็เก็บไปแล้วนะครับ27ถ้าเราลองคำนวณ นะครับ28 29 30 31วันที่1เราก็เหลือเวลาทั้งหมด5 วันในการเก็บสำหรับเยลโล่สตาร์นะครับก็5วันก็คูณไปครับอย่างละ10ก็เป็นทางด้านของถ้ามันเก็บได้สูงสุดมันเก็บสูงสุดได้ถึง11อันนะครับก็เราลองคูณ5ไปก็ได้ทั้งหมด55อันนะครับบวกกับอันนี้ก็เป็นทางด้านของ55บวกกับอีก20ก็เป็นทางด้านของแน่มัน70กว่านะพี่เมียคิดว่าน่าจะเก็บได้มันเยลโล่สตัวมัน70กว่าก็สามารถแลกกล่องนี้ได้นะครับแลกกล่องทางด้านของกล่องศพสำหรับพี่เมียอยากได้กล่องศพพี่เมียก็อยากได้เหมือนกันครับเพราะว่าพี่เมียไม่ค่อยมีกล่องศพสวยๆพี่เมียก็ชอบเหมือนกันแต่กล่องศพแต่ถ้าแบบว่าน้องๆหลายคนแบบพี่เมียผมโคตรอยากได้ชุดนี้เลยพี่ร้อยอันเนี่ยถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เมียคิดว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่อยู่ที่ประมาณแค่ 30% นะครับสำหรับการที่จะได้ชุดนี้นะครับแต่สำหรับพี่แมวผมอยากได้ชุดผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสจะได้ไหมครับพี่แมวถ้าสำหรับเราตอนนี้ล็อกอินได้วันละ4วันใช่ไหมครับตอนนี้ก็เอา4อ่ะ4คูณ5ไปครับ4เพราะมันเหลือเวลา5วันนะครับสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้ก็มันถึงวันที่1เนาะก็เอา4คูณ5ไปก็เป็น4 5 20บวกกับ8ก็เป็น28แต้มพี่แมว28แต้มมันขาดไปทั้งหมด10 28แต้มมันก็ขาดดีครับพี่แมวแน่นอนครับมันขาดนะครับขาดทั้งหมด22ลูก22ทั้งของ22บูสตาร์นะครับ22บูสตาร์พี่เมียวจะเอามาจากไหนล่ะครับแน่นอนครับน้องๆหลายคนต้องคิดแบบพี่เมียวแน่นอนครับก็คือทางด้านของนี่ครับถ้าน้องๆแบบไม่อยากได้กล่องไอ้นี้นะครับน้องๆก็มีทั้งหมดตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ70กว่าอันนะครับแล้วเราลองกดแม็กไปครับ10กล่องเนี่ยได้20อันนะครับน้องๆก็สามารถถ้าเราลองคำนวณนะครับก็ประมาณทั้งหมด20อันนะครับได้10กล่องก็เรามีทั้งหมด70อันก็ตีไปทั้งหมดประมาณพี่เมียวขอลดก่อนนะฮะก็ได้ประมาณ25กล่องจนถึง30กล่องนะพี่แมวคิดว่า25กล่อง30กล่องอ่ะมีโอกาสแต่น้องๆก็อย่าลืมว่า25กล่องถึง30กล่องเนี่ยน้องๆก็มีโอกาสเปิดได้ทั้งหมดมีโอกาสได้เปิดของเกลือเหมือนกันนะครับนะฮะพวกกองไฟพวกเงินพวกไอ้นี่นะครับก็มีโอกาสที่จะเปิดได้ดาวเหลืองซ้ำนะครับหรืออดวงดีหน่อยก็จะได้เป็นทั้งของบูสตาร์นะครับสำหรับดาวสีฟ้าน้องๆคิดว่าพี่แมวผมไม่เห็นภาพพี่เมียวโอเคพี่เมียวจะลองซื้อกล่องหนึ่งมาให้ดูนะครับเอาเรามาเปิดดูดีกว่าว่าจะได้อะไรกันดีกว่านะโอเคเห็นไหมเราจะได้กล่องไฟนะครับคือโอกาสที่จะได้กล่องทางด้านของบูสตาร์เนี่ยโอกาสที่จะได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับพี่เมียวเนาะพี่เมียวคิดว่าน้องๆต้องมีดวงพอสมควรนะครับสำหรับสายฟรีนะทางการที่เราจะได้เปิดทางด้านของดาวสีฟ้านะครับสำหรับพี่เมียวโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่พี่เมียวคิดว่าพี่เมียวมีโอกาสที่จะได้ชุดนี้นะสำหรับสายฟรีมีโอกาสที่จะได้ชุดนี้แน่นอนครับชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะน้อยมากที่จะได้นะครับสำหรับ100ดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องดีกว่าว่ามันมีกล่องให้เปิดหรือเปล่านะกล่องมีกล่องให้เปิดหรือเปล่าอ๋อมีให้ซื้อเหมือนกันนะครับสายฟรีคือจะบอกว่าดวงละ30สมมติว่าเมียวลองเปิดกล่องพี่เมียวได้ประมาณแค่30กว่าพี่เมียวก็ต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ20ดวงน้องก็ลองกดแม็กไปนะครับ10ดวงตีไปเท่าไหร่ครับ300เพชรใช่มั้ยฮะก็สมมติว่าพี่เมียวเปิดกล่องไอ้โง่ๆนะครับได้ทั้งหมดก็ประมาณได้บูสตาร์ไปทั้งหมดสมมติพี่เมียวได้บูสตาร์ไปทั้งหมดประมาณบูสตาร์ได้ทั้งหมดไปทั้งหมดพี่เมียวได้บูสตาร์ไปทั้งหมด30กว่าพี่เมียวขาดอีก20กว่าพี่เมียวก็ถ้าพี่เมียวก็แน่นอนครับถ้าพี่เมียวไม่ใช่สายฟรีพี่เมียวก็ต้องเติมอยู่ดีนะครับพี่เมียวก็ต้องเติมทั้งหมดนี่ครับผมก็คือทั้งของ300เพชรนะครับก็สุ่มทั้งหมด10ครั้งพี่เมียวก็ซื้อทั้งหมด2ครั้งก็เป็น20ครั้งบวกกับของเก่า30ก็เป็นทั้งของ50ก็มีโอกาสที่จะได้ชุดนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีโอกาสได้ชุดทั้งของเยลโล่สโตนะครับชุดผู้หญิงนะก็ได้ว่าสายฟรีก็มีโอกาสที่จะได้ชุดนี้เหมือนกันนะครับถ้าน้องๆมีดวงสำหรับในการเปิดกล่องสำหรับเยลโล่สโตสำหรับ30กล่องถ้าน้องเปิดได้ดาวสีฟ้าเนี่ย
โอกาสเปิดได้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่โอกาสง่ายนะครับสำหรับในการที่จะเปิดนะครับก็พี่เมียคิดว่าสายฟรีก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะสำหรับชุดสำหรับชุดผู้หญิงนะสำหรับชุดนี้100ชิ้นนะครับพี่เมียคิดว่าถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนั้นน้องก็ซื้อที่เดียวดีกว่านะครับก็โอเคนะครับพี่เมียคิดว่าพี่เมียก็มาสอนสำหรับการเก็บสำหรับดาวฟ้าแล้วก็ดาวเหลืองแล้วก็สอนวิธีสำหรับหาชุดสำหรับชุดท่านั่งของชุดมันชื่อชุดว่าอะไรพี่เมียขอดูก่อนนะครับลืมชื่อชุดได้ยังไงวะเนี่ยชุดท่านั่งของชุดพี่เมียเรียกชุดว่าในชุดหิมะแล้วกันชุดเรียกว่าแบบหิมะสีเขียวเรียกอะไรหิมะสีเขียวแบบชุดแบบชุดกันหนาวสีเขียวก็สำหรับชุดนี้ก็สายฟรีก็มีโอกาสได้ชุดผู้หญิงนะครับแต่สำหรับสายเติมก็สายเติมก็ไม่ต้องพูดเยอะก็มีแต่ถ้าสำหรับสายฟรีก็มีโอกาสได้ชุดผู้หญิงนะเมียก็บอกได้แค่นี้ดีกว่าย้ำแค่ว่าชุดผู้หญิงแล้วก็มีโอกาสได้กล่องไอ้กล่องศพสีเขียวนะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบชิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเรียกได้ว่าชุดก็นะฮะก็ขอให้น้องๆได้กันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ